ยับไปดูมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และแก้วิกฤตหนี้ครัวเรือนไทยนะคะปัจจุบันสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยยังน่าเป็นห่วงนะคุณนรินทร์คุณผู้ชมคะเพราะว่าถ้าดูจากสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนไทยก็พุ่งสูงเกือบ 80% ของ GDP แล้วค่ะโดยเฉพาะที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มคนวัยทำงานเป็นหนี้เยอะมากเพราะว่ากลุ่มคนวัยทำงานตอนนี้นะคะตัวเลขเขาบอกว่าใช้เงินมากเป็นหนี้เยอะมากเฉลี่ยต่อหัวตัวเลขนะคะอยู่ที่เป็นหนี้กันคนละ 150,000 บาททีเดียวค่ะเป็นทั้งหนี้ส่วนบุคคลแล้วก็หนี้บัตรเครดิตแบงก์ชาติเขาก็บอกว่าต้องลุยแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะผู้บัญชาการผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณวีระไทยสันติภพบอกว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนมีอัตราเพิ่มขึ้นที่รุนแรงมากโดยในปี2559ระดับหนี้ครัวเรือนสูงถึง 79.9% ของ GDP หรือว่า 11.47 ล้านล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยเริ่มทำงานที่มีอายุไม่เกิน30ปีนี่แหละค่ะพบว่ามีหนี้ส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตมีหนี้เฉลี่ยต่อหัวนะคะ 150,000 บาทค่ะคนไทยที่เป็นหนี้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับยอดหนี้ต่อหัวก็เพิ่มสูงขึ้นและที่สำคัญเราพบว่ามีคนอายุน้อยๆเนี่ยเป็นหนี้เสียในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับยังมีหนี้ส่วนอื่นๆอีกที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลของเครดิตบูโรเช่นหนี้ที่มีกับสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับหรือหนี้กองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งก็เป็นหนี้สำหรับคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังมีหนี้นอกระบบที่ทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้พยายามมุ่งมั่นที่จะแก้ไขนะครับเพราะนั้นถ้าดูในภาพใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าสถานการณ์เรื่องหนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะดูแปลงกว่าตัวเลขที่เราแสดงให้เห็นการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนต้องมีหลายทางออกนะครับโครงการเครดิตแก้หนี้เนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษที่จะตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับต้องทำในหลายๆส่วนนะครับนะคะปัญหาทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้จะมีการแก้ไขก็เลยเกิดเป็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันหรือว่าคลินิกหนี้จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ค่ะให้มีโอกาสปลดภาระหนี้แล้วก็ลดหนี้ครัวเรือนของประเทศด้วยวิธีการก็คือเขาจะไปปรับโครงสร้างหนี้เอาข้อมูลของลูกหนี้มาใครที่มีบัตรเครดิตหลายใบก็จะรวมยอดหนี้เป็นก้อนเดียวแล้วก็ผ่อนชำระเป็นยอดเดียวเลยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือว่าบสส.หรือแซมเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางดำเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ติดตามการชำระหนี้รับชำระหนี้แล้วก็จัดทำรายงานต่างๆคือในระยะแรกนะคะจะเน้นกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำปัจจุบันมีประมาณ 500,000 รายที่เป็นหนี้ NPL หรือว่าหนี้เสียค่ะพูดง่ายๆคือแซมเนี่ยจะเป็นเหมือนศูนย์กลางหรือว่า One Stop Service เลยนะคะที่จะเป็นคนกลางไปเจรจากับแบงก์พาณิชย์ให้ที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าเวลาใครเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบเนี่ยไปเจรจาเองก็อาจจะไม่เป็นผลเท่าไหร่ค่ะสำหรับประชาชนที่เป็นหนี้แล้วสนใจเข้าร่วมโครงการนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้1ต้องเป็นบุคคลธรรมดา2มีรายได้ประจำมีเจ้าหนี้สถาบันการเงินมากกว่า1แห่งพูดง่ายๆถ้าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตคุณต้องเป็นหนี้กับบัตรเครดิตกับธนาคารมากกว่า1แห่งขึ้นไป4ก็คือเรื่องของยอดหนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน2ล้านบาทต้องเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL หรือหนี้เสียนะคะหนี้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยลูกหนี้ที่จะเข้าโครงการนี้ต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีคุณจะไปเป็นหนี้อีกไม่ได้หรือในระหว่างเข้าโครงการสามารถยื่นเข้าโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2560เป็นต้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงคุณผู้ชมสำหรับหนี้บัตรเครดิตนะคะต้องเป็นหนี้ของบัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เท่านั้นค่ะโดยโครงการนี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ระดับ 0-7% ตามฐานรายได้คือเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 4% รายได้ 30,000 ถึง 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% ค่ะรายได้ 50,000 ถึง 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6% และรายได้เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 7% ค่ะก็หวังว่าโครงการนี้นะคะจะไปช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ก็จะมีวินัยมากขึ้นด้วยคุณสุชาดาทางฝั่งของธนาคารหรือว่าแบงก์พาณิชย์ก็จะลดสัดส่วนของหนี้เสียที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นผลดีต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวค่ะ